นรัศมีกับ VIP ช่วงที่2สนับสนุนโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทขนส่งจำกัดตอนนี้นะคะที่ปลายเป็นนักมวยของค่ายสิทธิ์เบนจมาศึกวันทรงชัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ายสิทธิ์เบนจมานะคะเป็นหนึ่งในค่ายของศึกวันทรงชัยด้วยใช่ค่ะที่นี่มีมวยคู่เอกที่ดังมากๆนั่นก็คือชัดชัยน้อยสิทธิ์เบนจมาค่ะโอ้เป็นมวยเงินแสนเกรดเองเงินแสนต่อยรายการเงินล้านของศึกวันทรงชัยค่ะในค่ายมีอะไรบ้างตามเข้าไปดูเลยค่ะแต่ละคนนี่ซ้อมกันแบบว่าฟิตมากๆตุ๊บตับตุ๊บตับนะนะพี่โอดูแลนักมวยแบบนี้นี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเด็กรุ่นทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงนี่นะคะเรื่องของการดูแลนั้นให้ทำตามกฎกติกาทุกอย่างเนี่ยมันยากไหมคะมันก็ไม่ยากตรงที่ว่ามันเป็นอนาคตของนักมวยคนนั้นเองถ้าเขาซ้อมดีชกดีปุ๊บรายการก็มีบ่อยก็จะได้ร่ำรวยเร็วคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติแบบนี้ก็ถือว่าจะบอกกันเสมอค่ะว่าดาวดวงใหม่เกิดอยู่ทุกวันเห็นพี่โอ๋สวยๆแบบนี้เวลาคุมนักมวยนี่ดุไหมคะไม่ดุค่ะใจดีเป็นเหตุเป็นผลนะคะแต่เห็นเมื่อกี้มีแอบกระซิบบอกว่าดุเหมือนกันนะคะนอกจากนักมวยที่คุณพ่อเนี่ยสร้างเอาไว้นี่นะคะสามารถจะโกอินเตอร์เป็นแชมป์โลกไปแล้วพี่โอ๋เองก็สร้างนักมวยเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนอยู่หลายคนด้วยเหมือนกันใช่ค่ะโดยเฉพาะมวยหญิงค่ะเป็นเป้าหมายค่ะถือว่าเป็นอีกอาชีพนึงของผู้หญิงไทยเนาะเราก็อยากเห็นเขามีความเจริญเติบโตที่ดีในด้านอาชีพทางนี้ค่ะแล้วก็สามารถเป็นแชมเปี้ยนโลกในสถาบันหลัก WBO WBC WBA ต่อไปค่ะถ้าวันนี้นะคะใจพี่โอ๋เนี่ยสร้างนักมวยหญิงเพิ่มมาอีกสักคนนึงนะคะเป็นทิปสิทธิ์เบนจมะศึกวันทรงชัยพอไหวไหมคะเนี่ยรูปร่างท่าทางได้ตอนนี้เดี๋ยวไปดูที่ใจกันเนี่ยโอ้ยงั้นเดี๋ยวไปซ้อมกันเลยค่ะผู้ชมคะตอนนี้ชุดพร้อมอุปกรณ์พร้อมแต่ใจยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะพี่โอ้อ้าวนะคะเริ่มต้นเลยจะต้องทำยังไงก่อนคะโอเคค่ะก็แยกขานิดนึงให้มันอยู่ในระดับช่วงไหล่นะคะขาซ้ายอยู่หน้าขาขวานิดนึงโอเคได้แล้วท่าผ่านท่าผ่านนะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มยับนะคะหมัดตรงยับยับหนึ่งแล้วก็เสร็จปุ๊บขวาก็โอเคเวลาไปถึงหมัดก็ตรงหมัดตรงใช่ค่ะงอขานิดๆส่งน้ำหนักไปที่พอเวลาต่อยขวาไปปุ๊บก็ส่งน้ำหนักไปด้วยโอเคหนึ่งถอยหลังออกมาหน่อยก็ได้ค่ะยับแล้วขวาก็เอี้ยวตัวนิดนึงเอียงตัวนิดนึงโอเคเป็นยังไงบ้างพี่หงพอจะไหวไหมคะดูดีมากค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวมาพบกับนักมวยจริงๆเลยดีกว่าค่ะจะให้ชกกับนักมวยจริงๆใช่ค่ะจะไว้ชีวิตทิพย์ด้วยใช่ไหมคะขึ้นไปเจอกับคู่ชกแล้วนะคะอย่างแรกเลยต้องถามพี่หงว่าทำไมเวลาเราจะเข้ามาเนี่ยนะคะถึงจะต้องลอดเชือกเส้นสุดท้ายคะมันเป็นความเชื่อค่ะเพราะว่ามวยไทยเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยอดีตกาลก็ถือว่าเป็นกีฬาของผู้ชายค่ะถ้าสำหรับผู้หญิงเราก็ให้เกียรติเขาผู้หญิงก็ลอดเชือกเส้นสุดท้ายแล้วเขาก็มีความเชื่อค่ะว่าถ้าสมมติไม่ลอดเส้นสุดท้ายเนี่ยมวยที่จะทำการแข่งขันเนี่ยมันจะน็อกค่ะโอ้นะเขาก็มีความเชื่อแบบนี้ด้วยมาถึงคราวนี้ใครคะพี่โอ๋ที่จะมาเป็นคู่ชกให้กับทิพย์ในวันนี้ค่ะเชิญเลยค่ะแชมเปี้ยนโลกไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะพร้อมแล้วค่ะแต่ทิพย์ยังไม่พร้อมเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่โอแนะนำกับคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าสายน้ำดอยนี่มีดีกรียังไงบ้างคะสายน้ำดอยก็เป็นแชมป์นะคะ WBC เอเชียค่ะแล้วก็กำลังจะไปขึ้นท้าชิงแชมเปี้ยนโลกนะคะ WBO แต่ว่าเป็นรุ่น122ปอนด์นะคะจริงๆก็คนละพิกัดกับคุณทิพย์เนาะแน่นอนสิคะไม่เหมาะที่จะต่อยกันเลย พร้อมนะคะปึ้งWe'll be right back.
พอละค่ะพอละค่ะเดี๋ยวนั่งมวยของโอจะนุ่มก่อนนะโอ้โหพี่โอสนุกมากๆเลยนะคะต้องถามว่าความท้าทายของการที่จะนี่นะคะดูแลนักชกหญิงเนี่ยให้ก้าวไปสู่นี่นะคะอินเตอร์ได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนคะเราอยากเห็นพัฒนาการนะคะเห็นว่าโอเคจากเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็มีการพัฒนาฝีมือในเรื่องหมัดในเรื่องฟุตเวิร์กต่างๆแล้วก็ความสามารถของเราในการติดต่อให้เขามีโอกาสไปชิงแชมป์โลกและท้ายสุดก็คือต้องคว้าแชมป์โลกกลับมาให้ได้ท้ายที่สุดนี้นะคะใช่ๆพี่โอ๋นะคะให้คำนิยามของผู้หญิงที่ชื่อปริยากรรัตนสุบรรณพี่โอ๋จะบอกกับคุณผู้ชมว่ายังไงคะพูดถึงปริยากรอยากให้นึกถึงศึกวันทรงชัยค่ะพูดถึงศึกวันทรงชัยอยากให้นึกถึงมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติไทยแล้วก็อยากให้ทุกๆคนรักและห่วงแหนสิ่งที่เป็นศิลปะของไทยค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณพี่โอ๋มากๆนะคะที่ได้ทิปมาพูดคุยนะคะแล้วก็ยังให้ทิปนั้นได้รู้สึกภาคภูมิใจนะคะในมวยไทยซึ่งถือว่าเป็นมรดกของไทยแล้วก็มรดกของโลกด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมกลับมาพบกันในรายการสรัสมีกับ VIP เวลาเดิมนะคะกับอีก1ผู้หญิงเก่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะส่วนวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมหากคุณผู้ชมชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเขียนเข้ามาพูดคุยกันได้อีเมลที่อยู่ Facebook ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวมีของขวัญจะมอบให้นิดนึงนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะสู่สังกัดศึกวันทรงชัยนะคะกลายเป็นนักมวยหญิงที่พี่โอ๋กำลังปั้นศึกวันทรงชัยนะคะศึกวันทรงชัยเลยนี่เรียบร้อยแล้วแหมถ้าอย่างนี้แล้วมันรู้สึกคึกเขิมต้องขอซ้อมกับสายน้ำดอยต่อแล้วโอเคค่ะขอขอบคุณบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดล็อกคุณภาพต้องไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกบริษัทขนส่งจำกัดค่ะอย่างในมุมมองของพี่โอ๋นะคะอย่างการฝึกให้เด็กๆเนี่ยเขาได้รู้จักกับศิลปะมวยไทยอันนี้ก็มีส่วนที่จะช่วยอนุรักษ์ให้มวยไทยเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปด้วยใช่ค่ะเราควรที่จะทําความเข้าใจกับเขาตั้งแต่เล็กๆนะคะว่ามวยไทยมันเติบโตมากับประเทศไทยนะเป็นศิลปะประจําชาตินะเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันหวงแหนแล้วก็เราภูมิใจนะในความเป็นไทยภูมิใจในความที่ว่าเรามีกีฬามวยไทยของเราเนี่ยค่ะ VIP